สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตร Channel นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียการทำบ่อเลี้ยงกบนะครับราคาประหยัดต้นทุนไม่เกิน400บาทนะครับมาดูว่าทำอย่างไรนะครับเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณพ่อดูครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมสวัสดีครับคุณพ่อบ่อกบเนี่ยลงทุนประมาณเท่าไหร่มีอะไรบ้างครับมีผ้าเรียกผ้าขยงเนาะครับมวนหนึ่งเนี่ยมัน220บาท220บาท30มวน30เมตรหรือ40เมตรเนี่ยแต่ใช้ไม่หมดหรอกครับใช้ลงทุนครึ่งนึงอันนี้ก็ประมาณสัก110บาทครับใช้ประมาณครึ่งนึงใช่แล้วก็ผ้าสแลนดัมประมาณสัก60บาทครับประมาณ60บาทไม้ไผ่ก็มันสัก5 20 30บาทเพราะไม้ไผ่นี่เหมามาทีละ100ลำครับใช้ประมาณสัก10ลำ5ลำ10ลำนี่แหละอันนี้ก็ขอซื้อกับชาวบ้านเข้ามานะครับเพราะว่าเรายังไม่มีไผ่ของตัวเองเพิ่งทำสวนใหม่ๆนะครับลงทุนก็ประมาณ 3-400 นี่นะครับบ่อกบแล้วก็บ่อกบแบบธรรมชาติน้ำแล้วก็ปล่อยออกของไส้ไก่ข้างๆครับเวลาเราก็ถ่ายน้ำแสดงว่าพ่อก็ทำท่อไว้ปล่อยน้ำตรงนั้นใช่นี่นะครับมันจะมีท่อระบายน้ำออกตรงนี้เวลาก็ 2-3 วันก็เปลี่ยนน้ำให้กบทีนึงท่อระบายน้ำจะออกตรงนี้นี่นะครับคุณผู้ชมครับน้ำก็จะออกตรงร่องตรงนี้นะครับเป็นคลองไส้ไก่ครับนี่ครับมีท่อระบายน้ำออกครับระบายน้ำออกตรงนี้คว่ำท่อลงครับนี่นะครับถ้าน้ำล้นน้ำอันเล็กนี่มาจากบ่อกุ้งเวลามันอ๋ออันนี้มาจากบ่อกุ้งน้ำล้นไอ้ตรงนี้จะมีรูอยู่ตรงนั้นใช่เราดึงออกนี่นะครับเป็นถ่ายจนหมดเลยเกลี้ยงครับแล้วจะเอาเกลือโรยแมงกระดังก็ทิมโรยฆ่าเชื้อด้วยอาทิตย์นึงสักสองครั้งกบแข็งแรงมากเดี๋ยวจะให้ดูกบนะครับกบเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยตัวใหญ่มากจะอยู่แบบเหมือนธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนี่ยจะโผล่หัวใช้อยู่ใต้นี้ได้เลยมั้ยเดี๋ยวพ่อเปิดให้ดูเนี่ยครับโผล่หัวออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูในไม้นะครับว่าจะเข้าไปหลบอยู่ในไม้ไหมโดดนั่นพอนั่นนี่นั่นไม้นั่นโดดไปหลายตัวโอ้ตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับโดดมันอยู่ใต้ไม้เลยมันอยู่ในน้ำหมดครับมันกลางวันแล้วร้อนอยู่ใต้นี้เต็มเลยตอนนี้มันเย็นแล้วนี่นะครับบ่อกบแบบธรรมชาติขุดเป็นหลุมลึกประมาณกี่เมตรครับพ่อประมาณเมตรยี่สิบนี่แหละนี่ครับประมาณเมตรยี่สิบกักเก็บน้ำที่แล้วละกะแค่ปล่อยที่ว่าคิดว่าเอากบมาปล่อยตรงนี้มันจะดีกว่าข้างหลังบ้านเวลากบร้อนๆก็กระโดดลงเล่นน้ำบ้างขึ้นมาบ้างใช่ขึ้นมาเพราะตรงนี้เราจะเห็นตลอดเพราะเราก็ได้มาทำมารดน้ำต้นไม้มาเสียหญ้าสวนผลไม้ด้วยมันก็จะเห็นครับเราก็ดูแลด้วยง่ายๆแล้วตรงนั้นที่พ่อจะทำวางแผนว่าจะทำอะไรครับตรงนี้อันนี้วางแผนว่าจะทำเป็นตรงนี้จะเป็นกระแทนาเสมอถนนครับครับเป็นบ่ออีกแบบนึงบ่ออ๋อจะทำบ่อครับแต่จะยกกระแทนาเสมอถนนครับจะเลี้ยงอะไรก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าทำเป็นบ่อไว้ก่อนจะทำบ่อไว้ก่อนก็อาจจะเลี้ยงปลาหมอเทศหรือไม่ก็ปลาดุกก็รอดูอีกทีนะครับแต่ก็จะทำโครงการตรงนี้เป็นบ่อน้ำจิ๋วลึกประมาณสัก1หัวเข่านะครับประมาณ1หัวเข่านี่นะครับบรรยากาศยามเย็นสวยงามนะครับตรงนู้นก็เป็นบ่อน้ำเล็กเลี้ยงกุ้งหอยปูปลานะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ